อัปเดต7ย่านสโตร์ตอนนี้เป็นตอนที่9้าแล้วนะครับประจำวันเสาร์นะครับเช่นเคยครับรายการนี้ของเรานะครับก็จะทำตามคำขอของคุณผู้ชมที่ถามมาในเมนของตอนเดิมๆนะครับว่าอยากจะได้แอปอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นแอปที่ผมมีความรู้อยู่แล้วผมก็จะเลือกได้เร็วหน่อยแล้วก็เอามาตอบคุณได้ทันทีในสัปดาห์ถัดมาเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีคนถามมาว่าอยากจะได้แอปเกี่ยวกับการทำสตรีมนะครับเขียนมาสั้นๆแค่นี้เลย ซึ่งผม,มเข้าใจเลยนะว่าอู้น่าจะคล้ายๆกับสิ่งที่ผมทําอยู่แล้วผมก็มีข้อมูลชุดหนึ่งอยู่แล้วสามารถเล่าให้ฟังได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของแอปเกี่ยวกับการทำไลฟ์สตรีมมิ่งครับจริงๆอยู่ที่เราสามารถเข้า Facebook หรือ Youtube แล้วเราก็ทำไลฟ์ได้เลยเราไม่เห็นต้องมีแอปอะไรเลยอันนั้นถูกต้องครับนะฮะแต่บางคนเนี่ยหรือคนโดยเฉพาะคนที่ถามมาเขาน่าจะมีความต้องการมากกว่าที่จะไลฟ์สดแบบแบบเป่าๆอะ่ะเป็นวิดีโอล้วนๆแล้วไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลย นะครับอยากจะทำแบบนั้นด้วยวิธีการอื่นๆบ้างนะครับวันนี้ผมจะมีแอปมาแนะนำทั้ง iOS และ Android แล้วก็มันไม่ได้เป็นแอปก็มีมันเป็นบริการอยู่บนเว็บซึ่งเราไปสมัครสมาชิกจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเราสามารถใช้ทั้งบนมือถือก็ได้บนคอมก็ได้บนอะไรก็ได้ได้หมดทุกอย่างเลย แล้วมันจะเป็นแอปพวกที่แบบว่าสามารถเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยได้ด้วยออทำร้ายพร้อมๆกันหลายๆคนนะฮะส่วนใหญ่แอปพวกนี้จะเสียเงินนะผู้ชมต้องบอกก่อนว่าแอปที่มีความสามารถหรือว่าฟีเจอร์ขนาดนี้เนี่ยจะไม่ฟรีนะครับเอาตัวแรกก่อนเลยนะครับอยู่บน iOS ตัวนี้ความสามารถล้นเหลือมากราคาก็สูงด้วยชื่อว่า Switcher Studio นี่หน้าตาแอปเป็นแบบนี้นะฮะสัญ,ญลักษณ์ก็เป็นแบบนี้ สวิชเชอร์สตูดิโอนี่นะครับเดือนหนึ่ง45เหรียญประมาณพันกว่าบาทแพงแต่ความสามารถเยอะมากนะครับเขาทดลองใช้ได้เดือนหนึ่งบางคนก็ใช้วิธีทดลองใช้แล้วก็ล้างเครื่องแล้วก็ลงใหม่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ได้นะได้แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะครับข้อดีข้อแรกที่ผมชื่นชอบ Switcher Studio คือมันสามารถใช้ iPhone นี่นะครับเป็นกล้องไร้สาย ใช้ iPhone หลายๆเครื่องเป็นกล้องไร้สายส่งสัญญาณภาพมารวมอยู่ที่เครื่องเดียวแล้วสลับฮะมันชื่อเขาสวิตเชอร์ไงมันสามารถสลับภาพเป็นกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามทำได้สูงสุดถึง9ตัวอยู่บนวง WiFI เดียวกันคุณถ้าคุณมี iPhone แต่ต้องเป็น iPhone หมดเลยนะ iPhone กับ iPad ได้นะครับอยู่ในวง WiFI เดียวกันถ้าคุณมีถึง9กล้องเนี่ยคุณสามารถรวมมาอยู่ในแอปเดียวแล้วก็สวิตช์เลยกล้องหนึ่งสสมสี่สลับภาพ4ี่ห้าหกเจ็ดด้าโอ้โห a m a z i ่ง นะครับสามารถตั้งค่าการไลฟ์ไป Facebook ได้ไป YouTube ได้จะออก2ที่เลยก็ได้แต่ต้องไปจ่ายค่าบริการเพิ่มกับ s t e a มแ l a b ผมเคยจ่ายอยู่ประมาณเดือนละ5เหรียญอีก150บาทก็จะยิงไป YouTube ได้ด้วยแล้วก็ Facebook ได้ด้วยอันนั้นต้องไปจ่าย s t e a มแ l a b เพิ่มนะครับทำข้อความตัวหนังสือมี lower t h i r d ข้างล่างนะฮะขึ้นแถบทำา g g r กราฟิกนะครับ,รบแล้วความเก่งของ Switcher Studio คือมันสามารถ ทำคลิปวิดีโอแล้วเอาไปเปิดเป็นไทเทลเป็นเป็นคลิปวิดีโอขั้นเวลาได้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมทำไลฟ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานของลูกค้าหรือเราทำเองก็ตามแต่สมมติเราไปเดินงานที่ไหนสักแห่งผมไปถึงเนี่ยผมจะถ่ายภาพหน้างานแล้วเอามาตัดต่อสั้น,นๆใช้ควิกตัดตัดเสร็จแล้วเป็นวิดีโอไฮไลท์ใช่ไหมฮะเราสามารถเปิดเข้างานมาปุ๊บตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้างานคอมมาร์ไปดูบรรยากาศคอมมาร์กันเลยเราสามารถโยนเข้าว t ทาตัวนี้ได้ โยนเข้าไปปุ๊บแล้วก็เพล์คลิปตัวนี้โอ้โหมันจะทําให้ไลฟ์ของคุณมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมใส่ข้อความ lower third วิ่งขึ้นมาเจาะช่องนะสอง,สองคนคนมีเปิดเป็น2กล้องแล้วแบ่งเป็น2ข้างแล้วพูดคุยกันอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับเจ๋งมากนะครับมันสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันแล้วก็แชร์สกรีนมาครับให้เราสามารถเป็นภาพประกอบในสวิตช์โปรนะทำบน iPhone นะหรือ iPad ได้สบายเลยนะครับข้อเสียมีอย่างเดียวคือแพง45เหรียญอันนี้เป็นแบบธรรมดาด้วยนะมีแบบโปรมีแบบ 4K มีแบบแบนด์วิดต์สูงอีกขึ้นไปแบบเดือนหนึ่ง2-3บาทก็มีนะฮะถ้าเป็นบน Android ความสามารถระดับ Switcher Pro หรือ Switcher Studio ผม,มยังไม่เคยเห็นแต่มีอยู่ตัวหนึ่งน่าสนใจก็คือ c m m r a f ไฟคาเมราฟิเอฟไอแล้วแต่ใครจะเรียกว่าอะไรบน Android ยังจะมีตัวนี้ c a m ม l าไฟเนี่ยความสามารถไม่เหมือนสวิ t เชอร์สตูดิแต่มันมีลูกเล่นคล้ายๆกันเบสิกคือคุณไลฟ์ไป YouTube ไป Facebook พร้อมกันได้อันนี้ไม่ต้องเสียเงินคาเม l าไฟน่าจะเดือนละ1.99มั้งถูกกว่าเยอะครับถูกกว่าเยอะเพื่อจ่ายเพื่อที่จะเอาลายน้ำออกนะแต่ถ้าคุณไม่อยากเอาลายน้ำออกคุณก็ไลฟ์ไปแล้วมีคำว่า c a m ม l าไฟก็ปล่อยไปนะแล้ว ใส่ตัวหนังสือได้ใส่รู้ว่าเติร์ดได้ใช่ไหมครับทำทำลูกเล่นได้หลายๆอย่างเวลาสตรีมเกมอ่าบางคนสตรีมเกมบน Android คุณใช้คามลาไฟก็ได้คุณเปิดมาปุ๊บคุณตั้งตั้งภาพกล้องหน้าให้เป็นภาพคุณเสร็จแล้วคุณเข้าเกมเลยนะเปิดคามลาไฟมาก่อนแล้วไปเปิดเกมเปิดเกมปุ๊บมันก็จะเปิดภาพเกมมาแล้วจะดึงอาภาพเกมเนี่ยไปสตรีมแล้วก็มีกล้องหน้าเนี่ยจับหน้าคุณนะฮะ ให้อยู่ในมุมที่เหมาะสมแล้วคุณก็เล่นเกมสตรีมได้ผมเคยทําแล้วสตรีมบนคาเมราไฟก็สนุกดีนะครับก็ถือเป็นแอปอีกตัวหนึ่งที่ทําบน Android ได้นะครับถ้าเป็นบน PC ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันอะไร OBS อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นวงการเกมก็จะใช้ x Split e นะ X Split นี้ต้องไปซื้อกับพวก บริการค่ายเกมอ่ะเนาะในเซิร์ฟเวอร์เกมอย่าง Origin อะไรเงี้ยเขาจะซื้อแล้วถูกมากประมาณ12เหรียญนึงซื้อขาดเลยแล้วก็ได้เวอร์ชั่นนั้นมาใช้นะฮะถ้าเป็นแอประดับโปรขึ้นมาหน่อย <c oughs> ผมแนะนำตัวนี้ครับบน PC นะ VMix VMix นี่เก่งมากสามารถดึงเอาซอสต,ต่างๆขึ้นมาสลับกล้องนะครับมี Virtual Studio ด้วยเนี่ยถ่ายกรีนสกรีนแบบผมเนี่ยแล้วถ่ายแบบก้องกว้างเลยนะเห็นทั้งโต๊ะเลย นั่งอยู่เฉยๆเ,เราสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในฉากกราฟิกได้เลยที่เขาเรียกว่า Virtual Studio เหมือนเหมือนเวลาเขาเขาอ่านข่าวอะนะ,ะพวกห้องข่าวรายงานแล้วก็มีการฝงกราฟิกเป็นฉากแบบเป็น CG ทั้งหมด VMix ทำได้ครับ VMix นี่เสียงเงินนะบน PC ซื้อขาดเลยเวอร์ชันนึ่เนี่ยจะประมาณ1 8 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะสามารถทำได้ VMix นี่เก่งตรงที่ว่ามันจะมีระบบแบบโฟนอิน คือส่งลิงก์ไปแล้วคนที่ได้รับลิงก์ตัวนี้ก็ใช้กดลิงก์ผ่านมือถือแล้วก็เปิดกล้องหันหน้าตัวเองแล้วก็โฟนอินเข้ามาในรายการพูดคุยกันได้ฟังเสียงกันได้ไม่ดีเลยไม่ฟีดแบ็กอันนี้ทําได้ดีมากนะครับบน vmix ปิดท้ายด้วยยังไม่จบ <laughs> ยาวนิดนึงวันนี้ทำไลฟ์สตรีมเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่นิยมไปเป็นแอปบนมือถือหรือว่าโปรแกรมบน PC อย่างเดียวละเขาใช้ตัวบริการไลฟ์สตรีม นะมีหลายเจ้าอย่างเจ้าที่ผมนิยมใช้ไม่สุดเขามีหลายยี่ห้อนะเจ้าที่ผมนิยมใช้ไม่สุดคือ ard, คสตรีมยาร์ดครับสตรีมยาร์ดนี่คือเราเข้าไปในเว็บเราไม่ต้องมีแอปก็ได้ครับมือถือก็เข้าผ่านเว็บก็ได้นะครับเข้าผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้สมัครสมาชิกจ่ายเงินรายเดือนเดือนหนึ่งประมาณ20ดอลลาร์นะครับประมาณ600บาท สามารถทำไลฟ์สตรีมได้มี CG ขึ้นเอาภาพหน้าจอแชร์สกรีนขึ้นมาได้เหมือนเหมือนกับพวก Switcher Studio ทุกอย่างเลยแต่มันทำกับเครื่องไหนก็ได้ครับทำบน PC ก็ได้ทำบนมือถือก็ได้มือถือใครก็ได้นะฮะแล้วเชิญคนนน้นคนนี้เข้ามาเป็นแขกรับเชิญพูดคุยกัน2ช่อง3ช่อง4ช่องนะฮะคุยกันเป็นแบบหลายๆช่องรวมกันก็ทำได้นะครับสนุกตัวนี้ลองไปใช้ดูแล้วมีลูกเล่นเยอะมาก นะครับราคาก็ไม่แพงตกเฉลีย่ยเดือนหนึ่งหกร้อบาทเท่านั้นเองจริงๆมีหลายอันน,น,นะมีมีอะไร b l i v e อันนี้ก็ทําได้อย่างที่พี่หาวใช้อะไรนะ io ผมจําไม่ได้ e a s y l i v e i o จริงๆมีหลายยี่ห้อมากครับมี r i s t r e a m มี s t r e a m l a b นะฮะเยอะๆนะแต่ว่าเท่าที่นิยมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งน่าจะเป็น Steam s t r e a m y a r ดอ่ะใครสนใจเรื่องสตรีมมิ่งไปลองดูนะครับวันนี้แนะนําไปเยอะมากโอ้โหห้าหตัวได้ไปลองดูครับ